ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกมฮอนคาอิมแพค3เช่นเคยนะครับตามที่ได้ลั่นวาจาไว้ว่าเก็บเพชรครบเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาเปิดกระจับปองหาน้องจิ้งจอกกันนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นกระต่ายไม่ใช่นะมีคนมาบอกเป็นจิ้งจอกโอเคจัดไปเลยครับผมก็เปิดเลยนะฮะเราไม่พูดมากทำเพลงครับผมก็ช่วงนี้นะฮะลองดูด้านขวากันละกันมันจะมีพวกกิจกรรมต่างๆดูนะครับก็คือถ้าเป็นของน้องยาเอเนี่ยก็คือจะเป็นแพ็คอันนี้ expansion นะครับมีคนบอกว่าถ้าพลาดแล้วพลาดเลยด้วยนะโอเคก็ลองดูกันละกันนะครับจัดไปครับผมเปิดได้2ครั้งนะฮะลุ้นไปพร้อมกันครับยาเอต้องมายาเอต้องมามาแล้วปืน แหมจัดไปครับเอ้ยเดี๋ยวๆโอ้แม่โอ้ยในดองวิตโตเรียก็โอเคนะผมก็ใช้อยู่เฮ้ยเศษของยาเอแหมเฮ้ยได้อลิซาเบธครับเฮ้ยโอ้ยคนนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะเป็นสติกมาต้าอันใหม่หรือเปล่าเนี่ยแต่ก็สวยดีเอ้ยได้ใครเอ้ยยาเอมาว่ะ ยาเอมาเปิดครั้งเดียวได้ยาเอเจ๋งเอ้ยได้อีกตัวนึงใครโอ้โหดันได้สำแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าซ้ำอ่ะมันจะกลายเป็นเศษเอาไว้ไปอัปเกรดต่อได้ครับก็คือเศษของยาเอเนี่ยเราได้จากกิจกรรมต่างๆอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็พูดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับจัดไปน้องยาเอจ้าเรียบร้อยครับผมรออะไรล่ะเดี๋ยวเพชรเดี๋ยวที่เหลือผมเก็บไว้อาทำอย่างอื่นดีกว่านะฮะวันนี้มีเนื้อเรื่องด้วยโอ้โหมีการขอยืมร่างกายกันด้วยนะฮะเฮ้ยจริงดิทำได้ด้วยเหรอหัวชมพูเลยน้องเมในเวอร์ชั่นของยาเอนะฮะโอเคก็ achievement unlock แน่นอนอยู่แล้วครับก็ช่วงนี้มีกิจกรรมนะฮะก็ daily mission เปิดกระจับปองนะครับได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้achievement มาด้วยเนาะเข้าไปดอกสองดิโอเคเราได้นี่เรียบร้อยแล้วนะครับได้น้องยาเอกครับเดี๋ยวเราไปดูน้องยาเอกกันเลยแล้วกันเอาล่ะสำหรับน้องยาเอกเนี่ยก็ตามรูปเมื่อกี้เลยก็คือจะมาขอยืมร่างของน้องเมย์เพราะนั้นก็คือเราต้องคลิกที่น้องเมย์นะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมก็คือจะเลเวลเท่ากับน้องเมย์เลยคือเหมือนกับมายืมมาสิงร่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลเวลขอโทษไม่ใช่เลเวลอาวุธนะฮะก็คือจะแยกกันเลยนะครับเอาล่ะมีอาวุธที่ดีๆบ้างไหมเนี่ยก็คือใช้อันเดียวกับของน้องเมย์ได้เลยนะครับอันเดียวกันเลยนะครับอันนี้ผมให้อีกอันนึงก็แล้วกันเพราะน้องเมย์ติดอยู่นะครับใช้เป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับดาบสวยดีนะฮะโอเคครับก็สำหรับซิกมาต้านะฮะหรือสัญลักษณ์เนี่ยจริงๆถ้าไม่ได้มีเป็นเซตไม่ได้มีเป็นคอมโบอะไรเงี้ยก็เลือกไปเถอะ เลือกไปเถอะเอ้ยผมว่าผมไปดูคู่มือก่อนดีกว่าว่าของน้องยาเอเนี่ยมันดียังไงนะฮะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนวาคิลี่อินโฟนะครับนี่ไงน้องยาเออยู่นี่นะฮะโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นสเตตัสของเธอนะฮะดูฟอร์เมชันสิฟอร์เมชันคือควรจะอยู่คู่กับเคียน่าที่เป็นแรงเอนะครับแล้วก็น้องอะไรบอนเนียที่เป็นแรงเอซึ่งตัวนี้ผมมีนะครับมีทั้งคู่แหละนะมีทั้งคู่แหละอาจจะต้องจัดคอมโบกันดีๆจะได้ทำ QTE ได้นะครับส่วนอุปกรณ์แนะนำก็เป็นเซตพวกนี้นะครับก็คือน้องคนนี้ดูรูปเอาก็ได้ครับสำหรับแอดวานซ์เพลเยอร์ก็ยังคงใช้คนนี้อยู่เพราะนั้นก็ใส่เพอเน้นดูตามสเตตัสของตัวละครเป็นหลักก็คือเน้นแบบดาเมจหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเบิร์สดาเมจก็แรงอยู่แล้วอาจจะเพิ่มก็ได้ไม่เพิ่มก็ได้แล้วแต่ก็แล้วกันนะครับก็ลองติดกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาน้องยาเอกไปใช้ด้วยเดี๋ยวก็ขอติดตั้งของอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาดูบรรยากาศน้องยาเอกกันนะฮะระหว่างที่ผมกำลังอัปเกรดน้องยาเอกอยู่นั้นนะครับก็เหลือบไปเห็นเรื่องของสกิลนะครับสกิลของน้องยาเอกเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้ของที่ได้รับจากกิจกรรมด้วยซึ่งเราก็เข้าไปดูได้ที่พวกเควสนะครับมิชชั่นมันก็จะมีอีเวนต์มิชชั่นของน้องยาเอกอยู่นะครับคือส่วนใหญ่ก็คือให้ไปทำภารกิจต่างๆของน้องยาเอกเดี๋ยวเราก็จะได้รับของรางวัลมานั่นเองนะครับนอกจากพวกเควสแล้วนะครับในโหมดในเรื่องของน้องยาเอกก็คืออันนี้นะครับเนื้อเรื่องของยาเอเนี่ยมันก็จะมีพวก Adventure Request อยู่ใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับรับเควสนะครับส่งนอกจากนี้นะครับในส่วนของโลกของน้องยาเอนะครับก็คือเป็นเควส Open World ของน้องยาเอเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการส่ง
Adventure Request นะครับไปด้วยนะครับก็คือเลือกเควสเห็นไหมมันก็จะมีดรอปอยู่เห็นไหมครับแล้วก็เลือกมาได้นะครับก็จะใช้ค่าคอสเป็น Energy นะครับก็กดไปแบบเนี้ยก็คือเลือกมาได้นะครับแล้วเราก็ถ้าเกิดอยากจะทำอันไหนก็กด Go นะครับเห็นไหมแล้วเราก็ค่อยเลือกตัวละครนั่นแหละครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกบัฟเบิร์ฟอะไรด้วยถ้าเกิดเรามีนะบัฟบูสเตอร์อะไรพวกนี้ได้แล้วก็บีกินแอดเวนเจอร์ได้เลยก็คือจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับภารกิจลองภารกิจย่อยอะไรเงี้ยครับที่อยู่ในโอเพนเวิลด์นะครับนะอันนี้ก็มาลองทำกันดูได้นะครับก็เสียแค่พลังงานนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องให้ดูด้วยนะครับเป็นระยะนะครับแต่ว่าอันนี้เราอาจจะเลือกน้องยาเอะไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้ไปลงดันเจียนทั่วไปให้ดูดีกว่านะครับดูดีมีของให้เก็บเต็มเลยแต่นี้ไม่ใช่เควสหลักของเรานะเควสหลักของเราไปนู่นนะฮะดูบรรยากาศกันเราจะสู้ก็ได้ไม่สู้ก็ได้แล้วแต่นะครับหุ่นยนต์เต็มเลยอะวิ่งไปวิ่งไปลืมกดแดชอันนี้เหมือนมีตัวอะไรอยู่ด้วยนะครับแต่ยังไม่สนใจครับก็ไปที่เควสของเราเป็นหลักถึงยังจ๊ะโอ้โหไกลเหมือนกันเลยเนี่ยน่าจะไปที่นี่ไงเห็นไหมมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคกดที่ตัวแดชเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะตัวนี้ก็คือจะเป็นเริ่มการต่อสู้นั่นเองนะครับมาพวงไว้ครับผมเหมือนอัดไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยฮะเลเวลผมอาจจะต่ำไปหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะพวงเชิร์ฟหลบโอ้ยโดนธนูยิงหน้าแหกไปทีนึงพวงศัตรูเยอะอย่างนี้ชอบครับเคลียร์หน้าพวงรัวๆพวง เดี๋ยวล็อกเกตเต็มก่อนเชิร์ฟหลบ QTE หน่อยดิมาน้องบอนเนียบ้าโบบ้าโบบ้าเสียดายน้องบอลเนียนี่คือผมชอบให้ออกมาใช้อันติมากกว่าอ่ะน้องเมย์ไปอ่ะมีเกราะเหรอจ๊ะชุบชุบโอ้โหจะแดดทำถอยทำไม2ทีเกราะเขาแตกแล้วกลัวอะไรล่ะกระโดดฟันชุบมาอีกเหรอแล้วไงควงไปอีก1ช็อตวึบวับวึบวับไอ้ตัวนี้แพ้ใครเนี่ยน้องเคียร์หน้ามาดิเหมือนเป็นบอลนะเคียร์หน้าก็ยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ไม่เป็นไรเก็บเกียรติเอาแล้วกันโอ้ยกว่าจะตายใช้เวลาสู้นานเหมือนกันนะฮะทนไม่ไหวจะต้องตัดฉากเลยโอเคนะครับก็ตามที่เห็นเควสเราผ่านแล้วนะครับแล้วก็ออกจาก Open World ได้ไม่เป็นไรเนาะ Save and Assist ได้เลยนะครับเห็นไหมดำได้นะครับแล้วเราก็จะผ่านเควสแล้วก็เคลมนะครับแล้วก็ได้อุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการอัปเกรดสกิลให้กับน้องยาเอะต่อนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอไปแต่งตัวน้องยาเอะเพิ่มเติมกันละกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลุยดันเจียนกันโอเคนะครับมาลองต่อสู้กันนะฮะก็เป็นด่านธรรมดาธรรมดาครับเดี๋ยวเปลี่ยนน้องยาเอะมาเลยครับผมเราเคยลองใช้กันมาแล้วนะครับน้องยาเอะเนาะในคลิปที่แล้วนะครับในโหมดเรื่องนะครับอันนี้เอามาลองลงสนามจริงในดันเจียนดูนะครับทำไมถึงบอสไวจังอ่ะจัดไปก็น้องยาเอะผมชอบตรงเวลาเขาใช้คำว่าสไลด์ไม่ได้ใช้คำว่าแดชแล้วกันนะครับโอเค QTE กับน้องไอ้นี่ได้ด้วยนะครับน้องเคียร์หน้านะครับแรงเอสนะครับได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตยาเอไม่ใช่เหรอ QTE กันมันเลยเปลี่ยนน้องยาเอมาฟันก็ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดผมเทียบกับน้องเมแล้วผมรู้สึกว่าน้องเมจะฟันเร็วกว่านะนี่ครับสกิลอันตินะฮะของยาเออย่างที่เห็นนะครับก็คือฟันแล้วก็เก็บดาบเข้าฝักปั๊บก็ฟันรัวๆอย่างเมื่อกี้แหละครับก็ค่อนข้างโหดสะใจดีนะครับเดี๋ยวลองเล่นอีกสักด่านกันละกันอันนี้เป็นด่านบิ๊กินเนอร์ที่เพิ่งเข้ามาไม่นานนะครับก็คือใครที่เป็นผู้เล่นเก่าอยู่แล้วเนี่ยมาถึงจะผ่านไปหลายสิบด่านเลยนะครับโอเคด่านนี้ต่อนะฮะคราวนี้เลือกคนที่อยู่ในแคลนก่อนนะครับ
คนในแคลนผมยังเล่นกันอยู่หลายคนเลยนะฮะขณะผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะคือแบบนานๆเข้ามาเล่นทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับชอบเกมนี้ถือว่าเราค่อนข้างชอบไงเออมีอัปเดตอะไรก็แวะเวียนมาดูนะฮะโบบะโบบะโบบะจัดไปน้องเคียน่าอยากออกมา QTE มากครับผมสั่นใหญ่เลยดิ๊กมาตัวอะไรอ่ะหุ่นยนต์โดดลงมาเกาะแตกไปสังเกตว่ามีดวงไฟอยู่ที่ศัตรูด้วยนะครับเออไกลแล้วน้องยาเอะสกิลอันติมาอันติเมตเก็บดาบชิงเป็นไงลอยบนอากาศแล้วฟันรัวฟุบสะใจมากๆครับผมดูดิสะใจมากครับตายเลยอ่ะตอนแรกนึกว่าไม่ตายนะนึกว่าเบาฟันไปฟันมานี่โคตรแรงอ่ะเออเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเออใช้ได้เลยนะฮะนี่คือบรรยากาศของน้องยาเอะนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคนที่เลเวล30แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำภารกิจของน้องยาเอะต่อได้เลยนะเออคราวที่แล้วนี่ผมทำเควสแรกให้ดูแล้วใช่ไหมล่ะเออเพราะนั้นก็อย่าลืมมาลงนะครับกิจกรรมของน้องยาเอะนะครับยังมีอยู่นะครับก็รีบนะใครที่ยังไม่มีน้องยาเอะนี่ก็รีบจัดการเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเอาน้องยาเอะมาดูสิเป็นยังไงนี่ลองแตะน้องยาเอะดูนะครับแตะหัวอ๋อสำรวมอ๋อแต่หัวนะฮะลองแต่แขนนี่แต่แขนอ๋อแต่ขาผมมีดอกซากุระโรยด้วยเขินอายเล็กน้อยนะครับไหนลองนมดิลองแตะนมดิเอ้ยตาบ้าคนทะลึ่งอะไรเงี้ยนะครับคือไอเกมฮอนไคอิมแพ็คเนี่ยเราสามารถแตะตามส่วนของตัวละครได้นะครับแต่ตรงไหนก็ได้ก็แตะไปนะก็จะได้รับหัวใจด้วยเนาะซึ่งอันนี้ผมเคยรีวิวระบบพวกนี้ไปหมดเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดหัวใจแบบดาวเดียวอะไรเงี้ยอย่าพยายามไปแตะในส่วนที่เป็นสมวนของเธอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนเตะก็คือเราจะออกกลับไปหน้าล็อกอินเลยอ่ะต้องเข้ามาใหม่ อะไรอย่างนั้นอ่ะนะครับโอเคนะฮะก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นครับก็คือน้องยาเอะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นตัวละครใหม่นั่นแหละแต่ว่าใช้วิธีการมายืมร่างของน้องเมย์นั่นเองนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจดีใครชอบสาวสมุนไพรก็เลือกเอาระหว่างน้องเมย์กับน้องยาเอะนะครับก็เลือกเล่นได้เต็มที่นะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ